ล้วงหัวใจแอปทักษอรไม่เคยปิดโอกาสให้กับความรักแค่ไม่ได้ง่ายมาตลอดอยู่แล้วเป็นเพราะคำพูดที่หลุดมากลางรายการโทรทัศน์ขณะกำลังคุยเล่นอยู่กับแพทณปภาตันตระกูลในประเด็นคู่ชีวิตที่บอกว่าคงไม่มีโอกาสนี้คงไม่มีข่าวแบบนี้งานนี้เลยทำให้บรรดาขาเมาอดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่แอปทักษอรภักสุขเจริญพูดนั้นหมายถึงการประกาศปิดตายเรื่องความรักเลยหรือเปล่ากระทั่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับเจ้าตัวในงาน Walt Disney X Shopee ประเทศไทยจึงไม่พลาดที่จะเข้าไปจ่อไม้ถามให้หายข้องใจซึ่งทางด้านของแอปทักษอรก็ได้ออกมาให้คำตอบพร้อมทั้งเผยถึงมุมมองที่มีต่อความรักให้เราฟังว่าแอปทักษอรเผยเบื้องหลังความน่ารักน้องปีใหม่นั่งเขียนคิวงานให้แม่มันก็บอกไม่ถูกมันเป็นการเล่นเล่นคุยกันเล่นเล่นแซวแซวขำขำแต่ถามว่าณตอนนี้แอปปิดเรื่องความรักใหม่ก็ไม่นะคะแอปไม่เคยปิดอยู่แล้วคือจริงๆเราก็คงต้องมาดูกันอีกทีแหละว่าถ้าถึงวันนั้นมันมีในลักษณะไหนเพราะแอปรู้สึกว่ายิ่งแอปโตขึ้นแอปก็ยิ่งเห็นความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้นไม่ใช่แค่คำว่าแฟนหรือคำว่าสามีมันขึ้นอยู่การให้คำจำกัดความของแต่ละคนมากกว่าแต่เอาจริงๆนะไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นหรอกเพราะตอนนี้แอปมีแต่คำว่าลูกถามว่าด้วยสิ่งที่เป็นอยู่มันจะยากไหมสำหรับคนที่จะเข้ามาคือมันก็ไม่ได้ง่ายมาตลอดอยู่แล้วแอปไม่ได้ซีเรียสค่ะแอปก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของแอปเต็มที่ทั้งในแง่ของการทำงานเต็มที่ทั้งในบทบาทของการเป็นแม่นอกนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะจริงๆแอปไม่ได้มีภาพเรื่องความรักในอนาคตเลยนะคะแอปแค่มองว่าถ้าหากวันหนึ่งมันมาถึงเราและเรารู้สึกยังไงมันก็คงอย่างนั้นแหละค่ะมันก็คงเกิดขึ้นเองสุดท้ายทุกคนก็ต้องการความรักแหละแต่มันจะเป็นในรูปแบบไหนก็เท่านั้นเองปีใหม่เขาอยากให้คุณแม่มีแฟนไหมตามประสาเด็กเขาก็บอกว่าอยากให้มีแต่แอปเองก็ไม่แน่ไงคะว่าเขาเข้าใจอะไรขนาดไหนอีกอย่างเราเองก็ไม่เคยพูดกันจริงจังด้วยเพราะเท่าที่คุยกันเล่นเล่นเขาก็แค่อยากให้แม่ยิ้มให้แม่แฮปปี้ให้แม่มีความสุขล่าสุดเห็นน้องปีใหม่ได้มีโอกาสรับงานละครแล้วด้วยหลังจากนี้ยังมีละครแน่นอนค่ะขอให้ดูกันอีกนะคะยิ้มถามว่าจะเป็นการร่วมงานกับช่องไหนอันนี้แอปเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนลงตัวที่สุดมากกว่าคือจริงๆแอปก็มีแพลนในใจนะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงของการพูดคุยยังไม่ได้มีการตัดสินใจออกมาแบบไฟนอลสำหรับน้องปีใหม่หัวเราะแค่รับเชิญแค่อยากให้เขาได้ประสบการณ์ซึ่งจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นจากความต้องการของเขานั่นแหละเขาสนใจเขาอยากทำซึ่งก่อนที่จะให้เขาทำแอปก็ถามเขาย้ำแล้วนะว่าเขาสนใจจริงๆใช่ไหมต้องแลกกับอะไรหลายอย่างเลยนะซึ่งเขาเองก็พร้อมเขายอมเขาอยากรับผิดชอบหน้าที่ของเขาและเขาก็ดูชอบด้วยนะชอบมากเลยส่วนแอปก็ทำหน้าที่เป็นแม่อย่างเดียวไม่ได้สอนเรื่องการแสดงเขาเลยแค่บอกให้เขาฟังคำแนะคำของผู้กำกับและผู้ร่วมแสดงทุกคนต้องเป็นนักแสดงที่ดีน่าจะได้เห็นผลงานของน้องปีใหม่ประมาณปีหน้าแต่ว่าเขาเป็นแค่รับเชิญนะคะแสดงแค่ไม่กี่ฉากคือแอปมองว่าเขายังไม่พร้อมที่จะทำงานเต็มตัวแต่เท่าที่เห็นเขาก็ดูชอบดูติดใจเพียงแค่ว่าตอนนี้หน้าที่หลักของเขาเป็นการเรียนหนังสือกรณีก่อนหน้านี้ดราม่าเกี่ยวกับคุณปู่เรื่องที่ไม่ได้เดินทางไปให้กำลังใจน้องปีใหม่ซึ่งภายหลังคุณปู่ได้ออกมาตอบกลับประมาณว่าไม่ทราบคิวเรื่องนี้เราเคยได้เห็นมาก่อนไหม
เอาจริงๆแอปไม่ทราบเลยค่ะเพราะแอปยุ่งมากตั้งแต่มีงานละครและพอละครจบมันก็จะมีงานอื่นๆตามมาอีกรวมถึงปีใหม่เองก็เพิ่งจะโรงเรียนปิดเทอม2อาทิตย์ดังนั้นแอปก็เลยไม่ได้เห็นอะไรเลยจริงๆแต่ถ้าถามแอปจากข้อมูลที่แจ้งมาแอปคิดว่าไม่มีอะไรนะคะเพราะทุกวันนี้แอปกับคุณปู่เราก็ยังคุยกันอยู่เวลามีอะไรเราก็อัปเดตกันตลอดมีอะไรก็คุยกันโดยตรงแต่ถ้าหากมีประเด็นอะไรหรือมีปัญหาอะไรคุณปู่ก็คงคุยกับแอปได้โดยตรงเสมออยู่แล้วซึ่งก็ไม่เห็นว่าท่านพูดอะไรนะคะปกติเราต้องแจ้งกำหนดการต่างๆกับท่านไหมถ้าถามก็ตอบค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถามตามปกติก็ไม่ได้รายงานค่ะเพราะแอปทำอะไรเยอะมากและก็ทำทุกวันดังนั้นก็ไม่ได้มีอะไรค่ะสบายสบายแอปทักษะอ่อนน้ำตาร่วงถูปาล์มมี่เซอร์ไพรส์วันเกิดเผยคำพูดที่ทำให้หูดับปีใหม่ปล่อยทีเด็ดด้านการแสดงเล่นละครเรื่องแรกสวยน่ารักเหมือนแม่แอปมาก